ชยกาขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับเบรกสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีซีรีส์เพื่อคนไทยทั่วโลกนะคะผ่านเว็บไซต์ www.thaitv8.com นะคะแล้วก็ผ่านทางเบราว์เซอร์ทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แมปนะคะทางสมาร์ททีวีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Samsung Sony Panasonic นะคะแล้วก็ TCL นะคะแล้วก็ท่านสามารถที่รับชมผ่านแอปพลิเคชันนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะคะค้นหาคำว่า Channel 8นะ CHANNEL แล้วก็เลข8นะคะสังเกตง่ายๆก็คือเลข8สีชมพูม่วงนะคะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านกล่องลูกกุหรืออุปกรณ์ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่ Thailand Television Network นะคะในหมวดกลุ่ม Thai Rao International TV ค่ะแล้วก็ลูกกุนะคะทุกรุ่นที่มาริมาTV Network ค่ะท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นเพื่อนใน Facebook CH8 ได้นะคะร่วมกดไลค์ร่วมดูร่วมกดไลค์แล้วก็พูดคุยกันใน Facebook ได้ช่อง8 TV พูดได้นะเข้าไปที่แฟนเพจของ Facebook ช่อง8 CH8 ค่ะค่ะส่วนท่านที่จะรับชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV นะคะก็จะเป็นเรื่องราวแล้วก็รายการย้อนหลังทุกๆรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ทีวีซีรีส์เพื่อคนไทยทั่วโลกเลยค่ะแล้วท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะคะโทรมาที่เบอร์18003155145ค่ะแล้วก็1818นะคะ6759545ค่ะส่วนมือถือที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะ098ค่ะ4939545ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828นะคะโทรร่วมพูดคุยหรือว่าโทรเข้ามาให้ท่านอาจารย์เอตอบปัญหาชีวิตได้ที่เบอร์029423319นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมช่อง8ทีวีพูดได้นะทีวีไทยนะที่ต้องดูได้ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะคะช่อง8ทีวีพูดได้เขาก็คัดสรรมาอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะค่ะมี SMS นะคะอาจารย์คะรบกวนดูดวงให้หน่อยได้ไหมคะแย่มาตั้งแต่ปี56แล้วค่ะยันปี59เลยค่ะคุณบัวค่ะคุณบัวดวงไม่ดีนะคุณบัวพยายามปล่อยปลาบ่อยๆสังฆทานบ่อยๆต่ออายุไว้ค่ะนะฮะเขาเรียกว่าเอาพูดตรงไปตรงมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ต้องอ้อมค่ะอาจารย์มันเมื่อยค่ะเขาเรียกชะตาขาดนะฮะชะตาขาดต้องต่ออายุนะฮะคุณบัวค่ะนะฮะทีนี้เมื่อชะตาขาดเนี่ยบางทีเจ้ากรรมเก่าเนี่ยเขามาไวค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าอุปคาตกรรมอุปคาตกรรมก็คือกรรมเก่าค่ะมาตัดรอนค่ะถึงแม้เราจะเป็นคนมีบุญทำบุญไว้เยอะนะฮะ
ในอดีตถึงปัจจุบันแต่กรรมเก่ามันวิ่งมาเข้ามาทันค่ะยกตัวอย่างสมัยก่อนเขาเรียกอายุวัฒนกุมารนะฮะอายุมีในพระไตรปิฎกหรือมั้งค่ะนะฮะอายุวัฒนกุมารเนี่ยท่านรู้สึกสามเณร7ขวบหรือมั้งนะฮะต้องตายนะฮะพราหมณ์ทั้งพ่อแม่ก็คือน่าจะเป็นลูกของจำไม่ได้ในตำราน่าจะเป็นลูกของเศรษฐีสักอย่างหนึ่งนะฮะเด็กอายุ7ขวบนะฮะทีนี้ไปหาพราหมณ์พราหมณ์ท่านก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยก็ขอให้ทั้งพ่อทั้งแม่ให้พรทั้งพ่อทั้งแม่มีอายุมั่นขวัญยืนอะไรทํานองเนี้ยนะอายุยืนแต่พออุ้มเด็กพราหมณ์กับไม่พูดอะไรแล้วพราหมณ์ก็บอกว่าเด็กคนนี้ต้องตายภายใน7วันค่ะพราหมณ์แก้ไม่ได้มีคนที่แก้ได้ก็คือพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าต้องไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงพระพุทธเจ้าก็ให้พรเหมือนกับพราหมณ์เป๊ะเลยทั้งพราหมณ์มาแล้วไปให้พรกับพ่อแม่เป๊ะเลยให้มีอายุยืนใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่พอถึงเด็กพระพุทธเจ้าก็บอกแบบพราหมณ์เลยเด็กคนนี้ต้องตายภายใน7วันเพราะกรรมเก่ามันวิ่งเข้ามาแต่ถ้าพ้นกรรมเก่าที่วิ่งเข้ามาตรงเนี้ยเด็กคนนี้จะมีอายุยืนถึง120ปีโอ้โหแล้วจะสำเร็จเป็นอรหันต์ด้วยค่ะนะฮะค่ะวิธีแก้ก็พระพุทธเจ้าก็ให้กลับไปนะฮะพ่อแม่พาเด็กกลับไปก็ให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระปริตค่ะพระปริตพระปริตทั้ง7วันสวดพระปริตเหรอคะสวดมงคลไงสวดเป็นสวดทางพระเนี่ยค่ะสวดเป็นคาถาที่มงคลนะฮะสวดพระปริตเนี่ยนะฮะวันแรกก็นิมนต์พระเข้ามาวันแรกเขานิมนต์เข้ามาคือยักษ์ที่เป็นลูกน้องท้าวเวสสุวรรณน่ะจะต้องมาจับตัวเด็กคนนี้ค่ะภายใน7วันนี้แหละจะต้องเพราะต้องเด็กหมดอายุไขใช่ไหมฮะไม่ใช่หมดอายุไขอันนี้เขาไม่ได้เรียกหมดอายุไขเพียงแต่ว่ากรรมเก่าเข้ามาตัดรอนค่ะลูกน้องท้าวเวสสุวรรณก็จะต้องมาจับตัวเพื่อเอาไปใช่ไหมฮะค่ะเหมือนลงโทษตามบุญตามกรรมถูกต้องไหมทีนี้เมื่อนิมนต์พระมาสวดพระปริตรล้อมเด็กไว้ก็วันแรกก็เข้าไม่ได้วันสองก็เข้าไม่ได้นิมนต์พระมาเรื่อยมาเรื่อยๆก็ทีนี้นั่งจนเหยียดยาวเลยวันสุดท้ายพระพุทธเจ้าวันที่7พระพุทธเจ้ามาเองเพราะเขาบอกว่าเขาให้พรมาว่าถ้า7วันดับไม่ได้ก็คือพ้นแล้วทีนี้ยักษ์ก็เข้าไม่ได้สักทียักษ์เข้าไม่ได้สักทีเพราะว่าพรหมเทวดาอยู่หนาแน่นเลยเมื่อพระพุทธเจ้ามาตัวเองก็ต้องอยู่ห่างจากรัศมีไปอีกนั่งล้อมรอบอ่ะใช่ไหมแล้วบรรดาพรหมเทวดามาทั้งหมดอ่ะพระพุทธเจ้าเสด็จมาวันสุดท้ายในที่สุดก็จับไม่ได้สักทีเจ็ดวันแล้วพ้นกันหมด7วันเขาต้องกลับแล้วยักษ์กลับแล้วค่ะเด็กคนนี้ก็เลยมีอายุยืนมาถึง120ปีนะฮะเขาเรียกอายุวัฒนกุมารค่ะนะฮะก็เหมือนเช่นกันพ่อแม่พี่น้องที่ผมบอกว่าบางทีดวงตกชะตาขาดไม่ต้องตกใจค่ะบางทีกรรมเก่ามันวิ่งเข้ามาค่ะก่อนอายุไขหลวงพ่อฤาษีท่านเลยแนะนำว่าให้ปล่อยปลาบ่อยๆไงเพื่อไม่ให้กรรมอุปฆาตกรรมกรรมที่มาก่อนอายุไขมันจะเข้ามาค่ะวิธีเนี้ยคุณบัวแก้ไขง่ายๆเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะค่ะทำไงคะน้ำพริกปลาทูข้าวสวย1ชุดค่ะนะเอาไป2ชุดเลยก็ได้เอาไปถวายวัดค่ะนะฮะไปถวายกับพอไปถวายวัดเนี่ยเราตั้งจิตน้ำพริกปลาทูข้าวด้วยมั้ยคะข้าวสวยน้ำพริกปลาทูค่ะนะฮะน้ำเปล่าสัก2ขวดค่ะเอาไปถวายพระเลยแล้วเราก็บอกว่าขอถวายพระพุทธเจ้าพญายมราชด้วยค่ะนะฮะแล้วก็เทวดาที่ปกปักรักษาชีวิตเราค่ะนะฮะให้โมทนาบุญด้วยและอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดก็ทำแค่นี้นะฮะดวงชะตาคุณบัวก็จะพ้นเคราะห์และถ้าจะให้ดีนะเอาผ้าไตหนึ่งไตสังฆทานหนึ่งถังนะแล้วไปปล่อยปลาช่อนสัก5ตัวด้วยแค่นี้ครบเลยปลาช่อน5ตัวสังฆทานหนึ่งถังแล้วก็ผ้าไตสัก1ชุดถวายพระค่ะนะฮะแล้วก็น้ำพริกปลาทูข้าวสวยน้ำเปล่าสัก2ชุด
โอ้ยแค่นี้ก็จบแล้วต่ออายุเลยนะฮะดวงชะตาคุณบัวก็จะดีค่ะก็หาเหรียญรอห้ามาติดตัวไว้แขวนติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะนะฮะทุกอย่างมันมีทางแก้ค่ะแต่เราต้องแก้ไขให้ถูกต้องนะมันถึงจะจบถ้าแก้ไขไม่ถูกมันก็ไม่จบนะฮะลองดูนะฮะที่แย่มาตั้งแต่ปี56ยัน59เนี่ยเพราะกรรมเก่ามันมาตัดรอนนะฮะคุณบัวก็ลองทำดูนะเผื่อได้ผลประการใดก็มาเล่าให้ฟังค่ะนะครับก็ขอให้คุณบัวไม่ต้องทุกข์นะคะเราเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้คุณบัวมีความสุขนะฮะค่ะคือ SMS บาง SMS เนี่ยบางอย่างไม่ตอบก็ไม่ได้บางอย่างจะอาจจะดูยังคำข้อเท้าบางอย่างอาจจะดูแบบข้อทำไมพูดแล้วหวัดเสียวหน่อยแต่ไม่พูดเลี่ยงไปเลี่ยงมาก็เดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องไม่เคลียร์ไงนะฮะผมก็ต้องตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นอะไรก็ต้องตอบอย่างนั้นนะฮะแต่บางอย่างผมจะเลี่ยงผมก็จะเลี่ยงของผมนะฮะบางอย่างก็อ้าวฝันว่าฉีดน้ำล้างเท้าก็มีเลือดออกมาระหว่างที่ล้างดูทีนิ้วหัวแม่โป้งด้านซ้ายขาดแปลว่าอะไรอันนี้ฝันดีอีกฝันนี่จะมีคนชุบเลี้ยงคนอุปถัมภ์คนให้การช่วยเหลือนะฮะนะครับเป็นฝันที่ดีแต่ต้องบูชาเสด็จพ่อรอห้าบ่อยๆช่วงนี้ใส่บาตรสังฆทานให้เสด็จพ่อรอห้าบ่อยดวงชะตาก็จะดีนะไม่ใช่ว่าฝันดีปุ๊บไม่ทำอะไรมันก็ช้าค่ะนะคนที่อุปถัมภ์มันก็ช้าค่ะทีนี้เสริมให้เร็วขึ้นเสริมให้เร็วขึ้นอ้าวอย่างที่อาจารย์อ้อบอกถูกต้องค่ะนะครับเสริมให้เร็วขึ้นนะคะก็จะได้มีคนส่งอุปถัมภ์เยอะๆนะฮะผมก็ตอบเรื่อยๆค่ะที่นี่ช่อง8พี่ต่อเนี่ยนะฮะค่ะที่มอบหมายผมมาจัดรายการเนี่ยผมพูดตรงไปตรงมาค่ะไม่มีอ้อมค้อมอันไหนที่พูดได้ผมพูดค่ะถ้าพูดไม่ได้ก็เงียบนะฮะผมก็จะเงียบนะครับก็อย่าตกใจเพราะการดูหมอเนี่ยเป็นการที่เสริมดวงเราแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นนะฮะเพื่อให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นแค่หนึ่งคนลองจะฟังไปเรื่อยอาจารย์ร้องเพลงเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวพี่ทีมงานเบิร์ดกระโหลกนะออกไปผ่านไม่ได้นะเนี่ยทำไข่หน้าอีกแล้วใช่ไหมนะครับเป็นกำลังคิดไงฮะไม่ต้องกลัวนะฮะรายการเราเนี่ยจะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเสมอค่ะสังเกตจากลูกตาตรงกลางนะฮะที่จอนะฮะลูกตาใหญ่ขนาดเนี้ยดูเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องในทั่วโลกตกลงมาตาใครอาจารย์ต้องใส่พี่ต๋องโดนตาแล้วโดนแน่เลยโดนแน่เอาก็พี่ต๋องเขาห่วงไงพี่ต๋องเขาห่วงแล้วก็ต้องใช่ไหมทำตาใหญ่ๆหน่อยคือพี่ต๋องเนี่ยจริงๆเป็นที่ผมสัมผัสนะค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะฮะแล้วก็เป็นกำนันได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ตายแล้วจะโดนอีกคนนึงแล้วเป็นคนละเอียดรอบคอบด้วยนะฮะแล้วก็ต้องการให้ภาพทุกภาพเนี่ยคมชัดนะฮะภาพคมชัดแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเลือดไหลซิบเลยไหมภาพดูภาพจอเนี่ยฮะนี่ดิจิตอลเลยนะคมชัดลึกแล้วก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยดูได้ทั่วโลกนะฮะดูรายการสดนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ารายการสดเนี่ยก็มันจะได้อรรถรสไงค่ะนะฮะก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งและดูไม่ทันนะเข้าไปย้อนหลังเลยค่ะไปดูย้อนหลังใน www ไทยทีวี8ไม่ใช่ค่ะเซียน8ไทยทีวีค่ะอ้าวเหรอมันสลับกันค่ะอาจารย์สลับกันใช่ไหมเซียน8ไทยทีวีค่ะเข้าดู YouTube ย้อนหลังหรือว่าชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็ได้มีหน้าให้อาจารย์พูดเลยเข้า YouTube ชมรายการอาจารย์เอตาทิพย์ย้อนหลังก็ได้ค่ะนะฮะก็เอาคุณไอซ์ค่ะเพศเดียวกันมีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่ได้ไหมครับผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วนะค่ะนะฮะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าเพศที่1เพศที่2เพศที่3เพศที่10มันถูกอ่ะมันอยู่ที่ใจค่ะใจของเราเนี่ยเห็นมั้ยฮะเมืองนอกเนี่ยเค้าก็ผู้ชายก็แต่งงานกับผู้ชายได้ใ
ช่ค่ะผู้หญิงก็แต่งงานกับผู้หญิงได้เดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างแล้วค่ะนะฮะเพียงแต่ว่าต้องดูข้อกฎหมายของแต่ละประเทศหน่อยใช่ว่าเขาเอื้ออำนวยขนาดไหนค่ะนะฮะความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามค่ะนะฮะแล้วก็คนเราถ้ามีความรักกันก็อยู่กันแล้วถูกโฉลกกันก็เท่านั้นแหละพ่อแม่พี่น้องค่ะแฮปปี้เอนดิ้งไปนะฮะก็ตอบว่ามีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่กันได้ค่ะเพราะว่าถ้าอยู่แล้วโฉลกกันนะครับค่ะลองดูนะฮะคุณไอซ์ลองดูค่ะส่ง SMS มาได้เรื่อยๆนะคะ4642828นะคะร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีภาพพิธีเป่ายันจักรพรรดิไม่ใช่ค่ะพิธีเป่ายันขอโทษด้วยค่ะพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7ที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์มวลที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยนะคะนะฮะเดี๋ยวก็อันนี้ได้อาจารย์หมอต่อนะฮะท่านมาจากท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะพันเอกนะฮะท่านก็ท่านไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะท่านเป็นหมอรัฐสรรค์ละมั้งรังสรรค์ค่ะไม่ใช่รังสรรค์นะคะรัฐสรรค์หรือเปล่าเดี๋ยวถามหมออีกทีนึงค่ะเดี๋ยวถ้าคุณหมอมาเดี๋ยวถามคุณหมออีกทีจะได้พูดชื่อถูกค่ะเดี๋ยวกลับไปคุณหมอตกกระโหลกพูดชื่อไม่ถูกคุณหมอท่านไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลนะถ้าคุณหมอท่านเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์หมอผ่าตัดเมื่อกี้อาจารย์บอกคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลผมก็ด้วยความเคารพก็ผมก็เหมือนเป็นพี่ชายคนหนึ่งนะฮะที่ผมเคารพทั้งพี่หมอต่อหมอจินนะฮะบางทีก็เรียกชื่อจริงท่านผิดนะก็เรียกเดี๋ยวกลับไปถามให้ค่ะพี่หมอต่ออาจารย์ท่านเป็นอาจารย์หมอต่อท่านเก่งเรื่องสอบได้ที่หนึ่งด้วยนะแล้วท่านก็สอบได้ที่หนึ่งของประเทศสอนหมอทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องกระดูกท่านเป็นอาจารย์หมอทางด้านกระดูกนะฮะแล้วก็ท่านก็ให้เกียรตินะฮะมาจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะพร้อมๆกับพี่ๆหลายๆท่านเลยนะบางทีก็มีอาจารย์อุเทนบ้างอาจารย์อาคมบ้างนะฮะหลายๆคนนะฮะนี่ก็เป็นภาพนะฮะในพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะพิธีเป่ายันมหาจักรพรรดิครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะ37แล้วมั้งครั้งที่37ค่ะ37นะฮะวันสิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะประมาณวันที่เท่าไหร่กันอ้อจำได้ไหมจำได้ค่ะวันที่28ค่ะ28นี้นะฮะผมจะทำพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่37นะฮะที่บ้านผมเนี่ยตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะก็พ่อแม่พี่น้องที่มีความประสงค์จะร่วมเข้าพิธีนะฮะเพื่อเขาเรียกว่าพิธีแต่ละครั้งก็เหมือนเรียกโชคลาภนะฮะแก้กรรมสะเดาะเคราะห์นะฮะแล้วก็สักยันต์ลงยันต์ต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลบางท่านก็ต้องเอาหัวฤาษีมาครอบบางท่านก็ต้องอาบน้ำมนต์ให้แล้วแต่สมเด็จองค์ปฐมนะฮะที่สื่อกันนะว่าท่านจะให้ทำพิธีอะไรเพราะสมเด็จองค์ปฐมท่านก็ลงมาทำพิธีเป่ายันต์ให้นะฮะแล้วก็ต้องมาก่อน2โมงครึ่งช่วงเช้าอ่ะ2โมงครึ่งหรือ3โมงเช้าหรือ3โมงครึ่งอ่ะเพราะก่อน4โมงนี่จะต้องจับสายสินเลยค่ะใช่ค่ะบวงสรวงก่อนแล้วก็จัดสายสินจับสายสินเสร็จก็ปลุกเสกอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตนะฮะค่ะอาจารย์อ้อก็นำมาผมก็ลงยันจักรพรรดิพอดีไงฮะก็เลยนำมาให้นะฮะเพื่อทุกคนจะได้หวานจริงๆอยากให้เก็บไว้นะแต่อาจารย์บอกให้ทานอันนี้ก็เอาพยันหลวงพ่อปานนะฮะผมก็เอาพยันหลวงพ่อปานรุ่นแรกนะฮะประมาณ 2,470 กว่าเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นแรกเลยแล้วมีหลวงพ่อปานท่านก็เขียนยันเกาะเพชรยันทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะพยันรุ่นหนึ่งเลยอันนี้ก็มาให้พี่ๆเขาวางที่ศีรษะเพื่อเป็นสิริมงคลนะเป็นของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคนะฮะอันนี้เงินส่วนหนึ่งก็เอาไปสร้างหอสมุดยานสังวรนะฮะพี่หมอต่อก็โอนไปให้ท่านหม่อมหลวงและพี่พันเทวกุลนะฮะที่ท่านมอบหมายผมมานะว่าหม่อมหลวงฤทธิพันธ์ท่านต้องการสร้างหอสมุดยานสังวรเพื่อให้พระสงฆ์มีหนังสืออ่านนะฮะที่วัดป่าบ้านดูมีที่ค่ะมีที่ให้นะครับมีที่ให้พระสงฆ์อ่านหนังสือต้องสร้างเป็นค่ะหอสมุดใหญ่ก่อนนะฮะก็ต้องขาดปัจจัยนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถร่วมบุญได้ค่ะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ขออนุญาตพี่พิมพ์งานขึ้นค่ะนะฮะเลขบัญชีนะฮะที่ท่านมอบหมายมานะครับค่ะนะฮะ
แล้วก็มีเป่ายันมีปล่อยปลาด้วยค่ะปล่อยปลาไม่มีนะคะอาจารย์มีปล่อยปลา 2,550 ไปหาน้องเจกับน้องเจี๊ยบเป็นน้องเจี๊ยบก็ไปปล่อยให้นะคะก็ร่วมพัฒนาบุญกันนะคะนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะร่วมสร้างหอสมุดให้พระสงฆ์ใช่ค่ะมีเพื่อค้นคว้าค่ะใช่ค่ะได้ธรรมทานด้วยนะนะฮะและวิหารทานด้วยเพราะวิหารทานก็คือการสร้างหอสมุดในวัดถูกต้องไหมใช่ค่ะวัดป่าบ้านดุงอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะโอนเข้าที่เลขบัญชีท่านตรงเลยฮะค่ะนะฮะชื่อบัญชีหม่อมหลวงระพีพันธ์เทพกุลนะฮะของแบงก์ไทยพันธุ์ที่สำนักงานใหญ่นะฮะเลขบัญชี001-435-8398 001-435-8398นะครับท่านก็จะนำเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเข้าที่วัดป่าบ้านดุงค่ะนะฮะแล้วก็มุทนาบุญนะฮะทุกๆครั้งพออย่างเช่นที่บ้านผมจัดเป่ายันหรืออะไรเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งก็นะฮะก็จะมอบนะฮะพี่ๆผู้ใหญ่ในเช่นพี่หมอบ้างหรือว่าพี่หลายคนเนี่ยนะฮะโอนเข้านะฮะเลขบัญชีท่านเพื่อและโทรไปเรียนท่านนะครับท่านก็ฝากโมทนานะฮะทุกๆคนท่านอยากให้ทุกคนได้บุญกุศลนะฮะโดยไม่ต้องเดือดร้อนตามทำบุญตามศรัทธาเลยนะฮะหรือท่านไหนที่ไม่ทำก็โมทนาบุญได้การโมทนาบุญเนี่ยนะฮะได้บุญเพราะหลวงพ่อฤาษีบอกว่าได้ถึง 90% นะแต่ว่าถ้าท่านมีเงินเหลือเฟืออยากจะร่วมบริจาคนะฮะลูกเดี๋ยวจะเนี่ยขออนุญาตพี่ทีมงานซูมหน่อยนะฮะอันนี้เป็นลายมือท่านเองเลยนะฮะท่านเขียนลายมือท่านเองเลยนะฮะว่าเลขบัญชีอะไรยังไงนะฮะเพราะท่านใจบุญมากท่านอยากจะสร้างหอสมุดของวัดให้เสร็จใช่ค่ะนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทีมงานซูมนิดนึงนะครับเนี่ยนะฮะท่านเขียนของท่านเองเลยหม่อมหลวงระพีพันธ์เทวกุลหัวหน้าแผนกตัดเย็บปักฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคุณข้าหลวงนะฮะสมเด็จพระนางเจ้านะฮะอันนี้ก็บัญชีข้างล่างเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเลขบัญชีเดียวกันนะครับ001-435-8398นะครับท่านที่อยากจะร่วมบริจาคนะฮะค่ะบริจาคได้เลยนะฮะตามเลขบัญชีท่านนะฮะลักษณะภาพของหอสมุดยานสังวรนะเดี๋ยวให้พี่ทีมงานนะฮะอันนี้เป็นชุดที่นะฮะเป็นกระดาษชุดที่ท่านมอบหมายให้ผมมานะครับอันนี้เป็นรูปหอสมุดสวยงามมากเห็นไหมฮะได้รับหอสมุดใหญ่เลยนะฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหอสมุดใหญ่เลยเห็นไหมได้วิหารทานด้วยค่ะนะฮะการร่วมบุญสร้างวิหารทานเหมือนสร้างโบสถ์สร้างศาลาใช่ไหมคะใช่เราก็จะมีบ้านใหญ่ๆโตๆมีวิมานเบื้องบนเหมือนบ้านเบื้องบนอ่ะตายไปแล้วก็มีวิมานเบื้องบนนะฮะใหญ่ๆโตๆนะฮะร่วมทำบุญกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้อย่าให้เดือดร้อนเรานะฮะมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยค่ะนะฮะหรือไม่มีเลยก็โมทนาบุญไปค่ะนะทุกคนก็จะไม่เดือดร้อนอย่าให้ลำบากนะทำบุญหลวงพ่อฤาษีเล้งดำท่านบอกว่าการทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะท่านเอาคำพูดพระพุทธเจ้าสอนมาเลยว่าทำบุญในพุทธศาสนาค่ะสูงกว่าทำบุญนอกศาสนาค่ะนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะให้ขออนุญาตดูอันนี้นะฮะอันนี้พระยานสังวรพระสังฆราชนะฮะของเราก็ได้เซ็นมา นะฮะประธานชื่อเป็นหอสมุดยานสังวรค่ะนะฮะชุดนี้ก็ท่านหม่อมหลวงระพีพันธ์ก็มอบหมายผมนะฮะมาเพื่อท่านอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะร่วมบุญกันนะฮะร่วมบุญกันนะฮะมีลายเซ็นสมเด็จพระสังฆราชนะฮะนะแล้วก็ในหลวงพ่อฤาษีดำท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทำบุญในศาสนาก็อานิสงส์มากกว่าทำบุญเหมือนกับว่ามันมีเรื่องอันในปัจจุบันในอดีตเขาบอกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมานะท่านมาเสร็จท่านก็มีก็สมัยพุทธกาลนะฮะก็มีพระท่านหนึ่งท่านก็ใส่บาตรนะฮะท่านใส่บาตรพอท่านใส่บาตรเสร็จ
พระพุทธเจ้าเสด็จมาใส่บาตรนะฮะท่านก็ท่านเป็นคนยากจนนะฮะคนยากจนท่านก็ใส่บาตรพระพุทธเจ้าเสด็จมาหรือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเสด็จมาใส่บาตรเสร็จตายไปปุ๊บทำสังฆทานนะฮะนิมนต์เป็นสังฆทานนะฮะนิมนต์ถวายข้าวปลาอาหารตามที่เรามีเนี่ยพอตายไปปุ๊บนั่งอยู่ข้างพระอินทร์เลยนี่ผมจำไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรนะฮะเพราะเนื่องจากว่าท่านใส่บาตรกับพระพุทธเจ้านะฮะหรือว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะตามประวัติเนี่ยนะฮะอาจจะพูดผิดพูดถูกเนี่ยแต่ว่าอานิสงส์ของการใส่บาตรพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยเวลาเขาอยู่ชั้นดาวดึงอ่ะพระอินทร์ใหญ่สุดเป็นรองจากพระอินทร์เท่านั้นทุกคนต้องนั่งหลังท่านหมดเลยเนี่ยขนาดท่านเป็นคนยากจนนะแต่มีเทวดาอีกองค์นึงนะฮะโอ้โหเลี้ยงโรงทานเลี้ยงอะไรนะฮะคนเยอะแยะเลยนะแต่สมัยนั้นแต่ตอนนั้นน่ะยังไม่มีพระนะฮะพระพุทธเจ้ามานะฮะยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรืออะไรเนี่ยนะฮะแต่ท่านก็เลี้ยงโอ้โหมหาศาลเลยแล้วคนที่เลี้ยงก็ยังไม่ได้มรรคได้ผลเท่าไหร่ก็เป็นเทวดาตายไปก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่นั่งหลังสุดเลยเพราะยังไม่ได้อยู่ในเขตของพุทธศาสนาเข้ามานะฮะอันนี้ก็เป็นความเชื่อว่าการทำบุญเนี่ยถ้าเราทำบุญเราเลือกทำเราคนฉลาดเราเลือกทำก่อนทำกับวัดก่อนเอาอานิสงส์ก่อนทำวัดก่อนเอาระหว่างสร้างโรงเรียนกับสร้างวัดนะฮะหรือเลี้ยงพระกับเลี้ยงเอาเด็กผู้ยากไร้18 19ได้ไหมคะอาจารย์นั่นไม่ได้ นะฮะอานิสงส์ของพระนี่มากกว่าค่ะแม้เราทำแค่พุทธศาสนาไงคะอาจารย์ใช่อยู่ในเขตพุทธศาสนาค่ะแต่ถามว่าเราต้องเมื่อเราทำบุญกับพระค่ะเราก็ต้องมีความเมตตาเจริญเมตตาค่ะมีเงินเราก็ไปเลี้ยงเด็กเลี้ยงโรงทานค่ะนะฮะหรือช่วยเด็กกำพร้าค่ะถึงแม้อานิสงส์น้อยกว่าเป็นการทำทานอีกอย่างนึงใช่ไหมคะก็เราก็ทำให้ครบไงค่ะดีทุกอย่างแต่อานิสงส์เราจะพูดถึงลำดับอานิสงส์ว่าอันไหนมันมากกว่าค่ะนะฮะเราก็ต้องพูดให้ชัดเจนตามครูบาอาจารย์ตามหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านนะฮะที่ท่านเพราะท่านเป็นต้นแบบในความเชื่อของผมเนี่ยนี่เป็นความเชื่อของผมใช่ไหมฮะอ้าวขออนุญาตตอบ SMS คุณอ้ําครับฝันว่างูกัดขาเป็นรอยเขี้ยว2อันรอบๆมีดวงใหม่มีรอยไหม้เป็นดวงใหญ่ฝันไม่ดีจะมีคนประทุษร้ายจะมีคนหมายปองอ่ะตกลงมีคนจะลอบสังหารแบบนี้หมายปองไม่ดีมีคนปองร้ายนะฮะหรือว่าต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะมันจะมี2กรณีนะไม่มีคนปองร้ายก็ระมัดระวังอุบัติเหตุค่ะวิธีแก้ไขผมจะตอบแต่วิธีแก้ไขทำไงคะอาจารย์สังฆทานเลย2ถังค่ะน้ำดื่มอ่ะขวดใหญ่ๆหน่อยขวดละ45แกลลอนก็ได้ในเซเว่นอ่ะขวดใหญ่ขวดใหญ่เลยขวดที่ฮิ้วทั้งนั้นน้ำดื่ม3ขวดถวายเลยถวายวัดเลยค่ะสังฆทานเลยค่ะอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดเลยแล้วก็หาเหรียญรอ5หรือหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้ค่ะนะครับก็จะดีขึ้นค่ะนะฮะจากหนักเป็นเบาเบาก็หายไปค่ะนะครับลองทำดูค่ะก่อนหน้านี้มีคุณกุ้งนางนะคะบอกว่าถ้าเขาจะไม่เหมือนเขาได้งานแล้วค่ะถ้าเขาจะไม่รับงานนี้ภายในเดือนมีนาเขาจะได้งานใหม่ไหมคะคุณกุ้งนางค่ะได้งานแล้วใช่ค่ะแต่เหมือนว่ามันยังคงไม่ตรงใจแล้วมั้งคะเขาจะเอางานใหม่ค่ะเขาก็เลยอยากถามว่าภายในเดือนมีนาเนี่ยเขาจะได้งานก็คิดถูกแล้วสิ่งที่คุณกุ้งนางคิดถูกต้องแล้วหางานใหม่ดีกว่าภายในเดือนมีนาเขาจะได้ไหมคะเดือนมีนาแต่ตั้งแต่วันที่12เมษายนดีแสดงว่ามีนาจะไม่เรื่องงานเนี่ยตั้งแต่วันที่12เมษายนดีของคุณกุ้งนางค่ะนะฮะค่ะคุณปูอัดมีไหมไม่มีนะฮะดึกๆแล้วนะมันก็จะต้องมี12นะฮะเมษายนจะ
ดวงเกี่ยวกับเรื่องงานนะคุณกุ้งนาง12เมษายนจะดีช่วงนี้ก็อาจจะต้องทำไปก่อนก็ได้เนาะก็ขอให้สำเร็จทุกเรื่องแล้วกันให้พรไปแล้วกันนะครับเมื่อกี้เป็นภาพพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7นะคะพอหลังจากพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีครั้งที่7เนี่ยเราได้เดินทางไปที่บ้านคุณสุเทพค่ะที่อยู่ที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยานะคะเพื่อที่จะไปดูสถานที่ในการตั้งศาลนะคะคุณสุเทพให้อาจารย์เอตาทิพย์ไปตั้งศาลที่บ้านนะคะก่อนที่เราจะไปตั้งศาลเนี่ยเราจะต้องไปดูสถานที่ว่าเป็นแบบไหนแล้วก็เราจะต้องวางจุดนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพพิธีการวางฮวงจุ้ยบ้านคุณสุเทพเลยค่ะกันเลยค่ะอันนี้ก็นะฮะคอตกมือหงอย ไม่ใช่ฮะอันนี้ก็ถึงบ้านแล้วเนื่องจากเดินทางมาก็เป็นชั่วโมงนะฮะชั่วโมงนะครับอันนี้ก็บ้านคุณสุเทพก็เนื้อที่ประมาณสัก50ไร่ได้นะฮะอยู่ที่อำเภออุทัยนะฮะจังหวัดอยุธยานี่แหละนะครับนะฮะก็ที่อำเภออุทัยเนี่ยหลวงปู่ดู่วัดสแกศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะมีวัดสแกด้วยหลวงปู่ดู่นะฮะหลวงปู่ดู่ท่านดังเรื่องดังทุกรุ่นน่ะนะฮะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะดังแหวนด้วยแหวนหลวงปู่ดู่ก็ดังนะฮะแล้วก็เหรียญต่างๆนะครับดังทุกรุ่นเหมือนกันนะฮะเป็นพระที่กราบไหว้พ่อแม่พี่น้องที่มาวัดสะแกก็อย่าลืมไปกราบไหว้หลวงปู่ดู่วัดสะแกนะฮะอันนี้ก็ต้องมาดูศาลนะฮะมาดูศาลก่อนมาดูสถานที่ก่อนนะฮะแล้วก็ไปเอาเข็มทิศผมเอาเข็มทิศวัดเลยการดูฮวงจุ้ยตั้งศาลผมเนี่ยผมจะใช้เข็มทิศทหารวัดเลยเพื่อความชัวร์นะฮะว่าทิศนั้นเป็นทิศเหนือหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหรือเปล่าถ้าผิดทิศถ้าสารผิดอยู่ผมถอนเลยค่ะนะฮะต้องชัดเจนเลยนะฮะบ้านเขามี2หลังด้านหน้านะฮะบ้านหลังเล็กกับบ้านหลังใหญ่บ้าน2หลังเนี่ยนะฮะก็เนี่ยผมต้องไปตรวจพระต่างๆให้ถูกต้องนะฮะนะพระพุทธรูปก็หันเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือนะฮะถ้าเป็นภาพเทพหันได้ทุกทิศหันหน้าได้ทุกทิศห้ามหันตะวันตกทิศเดียวนะฮะอันนี้เขาตั้งพับภูมิกับตายายไว้ก่อนอยู่แล้วถูกทิศนะฮะอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือเลยแต่ว่าคุณลุงกับคุณป้าป่วยเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่คุณลุงคุณป้าค่ะคุณยิตาคุณปู่คุณย่าคุณยายคุณเลยเนี่ยนะคุณย่าคุณลุงป้านะก็เป็นนะผู้มีอายุนะฮะก็ป่วยทั้งคู่ทีนี้ศาลที่ตั้งก็ถูกทิศแต่ผิดศาลพูดตรงๆดีกว่าถูกทิศแต่ผิดศาลต้องตั้งจริงๆก็ต้องตั้งเท้ามหาพรหมนะฮะกับตายายเอ้ยไม่ใช่เท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นเจ้านายของพระภูมิกับตายายแต่ทีนี้เมื่อตั้งผิดศาลก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งเพิ่มไม่ถูกตั้งเท้ามหาพรหมกับศาลท้าวเวสสุวรรณอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะฮะเพราะว่าที่เนี้ยที่ไปตรวจดูคุณสุเทพก็บอกว่ามุมนึงเนี่ยปอพะอยู่นะ 3,000 ตัวอีกมุมหนึ่งเป็นที่ขึ้นของสัตว์นรกต่างๆเขาหนีขึ้นมานะเราก็ทำพิธีทำน้ำมนต์อุทิศไปก่อน2จุดเพื่อให้เขาโล่งขึ้นก่อนแล้วพอน้องสุเทพสร้างศาลเท้ามหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณเสร็จผมก็ไปทำพิธีเดินทางไปตั้งให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะฮะอ้าวก็คร่าวๆดีกว่านะฮะเราก็มาตอบพูดคุยตอบ SMS เรื่อยๆนะฮะร่วมพูดคุยในรายการได้02นะฮะ942-3319นะฮะแล้วก็ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆ464-2828นะฮะผมก็อย่างเมื่อวานเนี่ยฮะก็ผมจะนำพระในอดีตและสถานที่ที่พ่อแม่พี่น้องจะไปบูชากราบไหว้นะฮะเมื่อวานพูดถึงพระครูรัตนาพิลมนะฮะเจ้าอาวาสวัดบ้านแผนนะฮะที่เป็นอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วนะฮะเอาพระเครื่องมาให้พ่อแม่พี่น้องดูนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ไปกราบไหว้หลวงพ่ออยู่ที่วัดบ้านแผนนะฮะท่านมรณภาพรู้สึกจะ2488หรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจ
นะฮะท่านก็เป็นอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ท่านก็คือพระครูรัตนาภิรมย์เจ้าอาวาสวัดบ้านแผนชื่อหลวงพ่ออยู่แล้วก็หลวงพ่อปานเนี่ยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอนุสาวนาจารย์ก็คือลุงของท่านหลวงพ่อเล็กเกศโลนะฮะนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงพระอีกองค์หนึ่งนะฮะประวัติของพระอีกองค์หนึ่งพระองค์เนี้ยท่านเกิดปี2419มรณภาพปี2509นะ99ทั้งคู่เลยนะฮะเป็นท่านเกิดที่ปทุมธานีค่ะนะฮะท่านก็ต้องมีเชื้อของมอญค่ะใช่มั้ยฮะเชื้อมอญเป็นพระมอญนะฮะค่ะนะทีนี้พระองค์เนี้ยนะฮะท่านประวัติก็คือท่านชื่อหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์หรือหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนี่ยแหละอยู่ที่ปทุมธานีค่ะนะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปกราบไหว้หลวงปู่เทียนมานะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็บางทีผมก็จะเอาพระองค์นู้นองค์นี้สลับแขวนใส่ไปเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้ก็เอามาชมให้พ่อแม่พี่น้องดูนะฮะอันนี้ก็เป็นพระที่พระองค์หนึ่งนะเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องซูมดูเดี๋ยวให้พี่ทีมงานซูมนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องซูมนะอายุชราภาพมากแล้วนะอันนี้ก็นะฮะนี่ด้านหน้านะฮะอันนี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังเป็นนี่ด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จนะฮะนะครับอันนี้ด้านหลังจะมีรูปหลวงปู่เทียนนะฮะแล้วข้างล่างก็จะเป็นตะกรุดฝังอยู่5ดอกนะฮะฝังอยู่5ดอกหลวงปู่เทียนเนี่ยนะฮะตามประวัติท่านก็เป็นพระที่พระมอญน่ะใช่มั้ยฮะมีวิชาอาคมเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อละมูลวัสเด็จสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไปกราบพระเก่งที่ไหนผมก็ไปกราบไปเรื่อยนะฮะก็ไปกราบหลวงพ่อละมูลวัสเด็จรู้สึกท่านก็ไม่สบายมั้งท่านก็นอนอยู่แล้วมั้งผมก็ไปกราบท่านท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะฮะหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์เนี่ยไปหลวงพ่อละมูลอยู่วัดเสด็จนะฮะแต่หลวงพ่อเทียนผมไม่ทันเนื่องจากท่านมรณภาพไป2509ผมไม่ทันผมยังเป็นเด็กอยู่เลยอาจารย์บอกว่าท่านมรณะไป2000ไม่ใช่อาจารย์ผมยังไม่เกิดเลยค่ะผมเกิด2514หลังจากนั้นกี่ปีอ่ะโอ้ประมาณ2509 5ปีค่ะ5ปีผมถึงเกิดแล้วผมจะไปทันได้ไงค่ะเกิดมาก็ไม่รู้เรื่องอีกค่ะอาจารย์เกิดมาก็ยังซื่อบื้ออีกนะฮะก็ยังไม่รู้เรื่องแต่เป็นที่นับถือของพี่ๆชาวจังหวัดปทุมธานีค่ะนะฮะแล้วท่านก็เป็นพระที่เก่งทางด้านเมตตามหานิยมนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์มากมายเพราะแม่พี่น้องก็เข้าไปดูในเว็บไซต์พิมพ์หลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนี่ยหรือหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์เนี่ยนะฮะที่ผมจะแนะนำก็คือคนที่มีโอกาสไปทางวัดโบสถ์ปทุมธานีไปกราบรูปหล่อท่านค่ะเขาจะสร้างเป็นรูปหล่อท่านไว้ค่ะนะฮะเหมือนเป็นศาลน่ะค่ะนะไปกราบขอพรขอสิริมงคลท่านศักดิ์สิทธิ์มากค่ะนะฮะแล้วก็ไปอาบน้ำมนต์น่ะใช่ไหมนะฮะมาอาบมาพรมเพื่อเป็นสิริมงคลอย่างน้อยการไปวัดแต่ละวัดเนี่ยจะอาวาสที่ท่านล่วงลับเหมือนเข้าเป็นอรหันต์ไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าเราเหมือนลูกหลานมาเพื่อมาขอพรท่านท่านก็จะแก้กรรมให้เราเองนะฮะเป็นสิริมงคลนะฮะเสริมดวงชะตาด้วยซ้ำไปนะฮะนะฮะก็อย่างที่รับปากพ่อแม่พี่น้องไว้ก็จะเอาประวัติพระวัลละองค์นะฮะมาเล่าให้ฟังว่าเมืองไทยเนี่ยมีวัดไหนที่ดีบ้างค่ะนะฮะควรจัดการไปกราบไหว้นะฮะเพื่อและพักเครื่องของแต่ละองค์ที่ทำมานะฮะเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านค่ะว่าท่านทำคุณงามความดีมาเยอะเราเหมือนลูกหลานก็พยายามเรียนแบบท่านให้มากที่สุดนะค่ะนะฮะไม่ได้ร้อยได้สัก 1% 2% 3% 50% ก็ยังดีค่ะนะฮะก็เพื่อเ
ขาเรียกว่าพุทธคุณนะฮะมีเพื่อเป็นสิริมงคลนะฮะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแก้เหงาตอนดึกๆนะฮะมี SMS คุณไผ่นะคะเกิดวันที่2ตุลา2533นะคะเป็นคนมีเนื้อคู่หรือเปล่าครับแต่ตามดวงอาภัพคู่เป็นคนมีคู่ยากค่ะนะฮะวิธีแก้ไขเพื่อจะให้มีคู่ดีกว่าค่ะนะตอบวิธีแก้ไขดีกว่าเป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆเลยค่ะบวชให้เอาพูดตรงไปตรงมาเลยอดีตชาติเนี่ยเหมือนมีลูกมาแล้วก็ทำแท้งมีลูกมาแล้วก็ทำแท้งนะฮะดวงวิญญาณลูกมันก็ติดตามมาเรื่อยของคุณไผ่เนี่ยในอดีตเขาก็ขัดขวางคุณไผ่ไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะทำให้ร่างกายปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นจุดๆเลยเป็นหัวมั่งหลังมั่งตามตัวมั่งเขาจะขัดขวางเราที่ให้เป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆเนี่ยคนไหนที่เคยแท้งลูกไปนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านแนะนำบอกว่าเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพบวชอุทิศให้กับลูกที่แท้งไปนะฮะตามมากตามน้อยแล้วแต่เรา นะอย่าให้เดือดร้อนตั้งใจลูกที่แท้งไปก็อุทิศคุณไผ่ก็เหมือนกันเพราะอุทิศให้กับลูกที่ในอดีตนะฮะหรือปัจจุบันก็ได้เราพูดคลุมไปเลยนะฮะลูกที่แท้งในอดีตถึงปัจจุบันโมทนาบุญด้วยร่วมเป็นเจ้าภาพบวชกี่บาทกี่สตังค์ก็ได้ที่ไหนเขามีบวชนะฮะเอาเราก็ไปดูนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาบ้างปล่อยปลาช่อนสัก3ตัวนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปดวงชะตาคุณไผ่ก็จะพ้นกรรมทำเรื่อยๆก็จะพ้นกรรมไปเองแล้วหาพ่อแก่กับหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้2ชนิดมีความสำคัญกับคุณไผ่มากนะฮะเพื่อเสริมดวงในเรื่องของเสน่ห์เมตตาค่ะและดวงก็จะมีเนื้อคู่ค่ะนะฮะสมความปรารถนาแต่ต้องทำบ่อยๆนะฮะร่วมเป็นเจ้าภาพบวชบ่อยๆจนกว่าลูกเขาจะเกิดแล้วค่ะก็ภูมิที่ดีลองดูค่ะต่อไปคุณลุงช่วงนะคะเกิดวันที่10เดือน4 2497ค่ะสุขภาพช่วงนี้มีอะไรต้องระวังบ้างคะลุงช่วงก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับตาค่ะนะฮะเกี่ยวกับระบบหัวใจบ้างนะฮะแต่โดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคดีค่ะนะฮะถือว่าลุงช่วงเนี่ยก็เป็นคนตามดวงชะตาเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นคนแข็งแรงนะค่ะตามดวงเป็นคนแข็งแรงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องตาบ้างค่ะยายไม่ต้องนะเรื่องตาไม่มีใครเล่นเองเออเล่นเองไปเลยไม่มีใครเล่นไม่มีใครเล่นเออเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวเจอพี่ๆทีมงานแน่ดักรอไว้แล้วเสื่อมเสียชื่อเสียงอีกแล้วอ้าวก็ตาบ้างแล้วระบบอะไรนะหัวใจจำไม่ได้แล้วกำลังทำไม่ได้แล้วเออระวังเรื่องตากับระบบหัวใจนิดๆหน่อยๆค่ะกินมะกงมะกรูดด้วยมะกรูดนี่บำรุงหัวใจนะค่ะขมิ้นชันรักษาตับไตค่ะนะฮะมะกรูดนี่บำรุงหัวใจค่ะใครอกหงอกหักก็กินได้ใช่ไหมคะอ้าวเกี่ยวกับเป็นโรคหัวใจเนี่ยนะฮะมะกรูดไปซื้อมะกรูดถามว่าเอาไปทำไมเยอะลูกอาจารย์เอบอกว่าอาจารย์เอบอกว่ามะกรูดเกี่ยวกับหัวใจแต่ถ้าขิงเกี่ยวกับคลายกล้ามเนื้อค่ะนะฮะเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแคปซูลแล้วนะฮะค่ะขิงกรูดกินง่ายค่ะขมิ้นนะฮะขิงมะกรูดกับขมิ้นชันพ่อแม่พี่น้องกินได้ทุกคนเลยผมกินทุกวันเลยผมกินเป็นแคปซูลเลยค่ะแต่กินขมิ้นเยอะๆหน่อยเพื่อให้เกิดการขับถ่ายขมิ้นเป็นตัวขับถ่ายได้ดีนะฮะกินน้ำตามไปเยอะเพื่อรักษาร่างกายเพราะแม่พี่น้องทำได้ทุกคนเลยนะฮะลองทานดูนะครับสมัยก่อนเขาจะมีโครงกรผูกกันไว้ว่านะฮะอะไรอ่ะอ้าวกล้วยอ้อยสับปะรดอะไรนะกล้วยเออเป็นเพลงไหมอ่ะฮะอาจารย์เป็นเพลงอะไรนะอะไรสับปะรดอะไรนะทีนี้เราใช้ขิงขมิ้นมะกรูดนะเป็นเพลงขิงก็มิ่งก็มิ่งนะฮะเอาไปแล้วพี่ต่อมาแล้วนะก็จะบอกว่านอกสาระนอกเรื่องก็แนะนำพ่อแม่พี่น้องที่บางทีอย่าลืมยาสมุนไพรค่ะสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคพ่อหมอชีวกุมารพัฒน์เนี่ยค่ะเขาจะเน้นแต่สมุนไพรเลยนะค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นของถูก
นะฮะค่ะแล้วเราละเลยนะฮะก็ของถูกอันเนี้ยแต่เป็นของบำรุงร่างกายค่ะลองทานดูนะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าห้องน้ำอยู่ไหนสวรรค์มีจริงสวรรค์มีตาเห็นไหมดูตาดูลูกตาเป็นหลักสวรรค์มีตาใช่ไหมหันหลังก่อนค่ะถึงจะได้เห็นสวรรค์มีตานะครับค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์อาจารย์เอนะคะก็เว็บไซต์ www.aatatip.com นะก็แล้วก็มี Facebook นะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วก็อีก Facebook นึงก็คือดำขำตาทิพย์นะคะเป็น Facebook ที่จะมีเรื่องราวต่างๆของท่านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะการทำพิธีหรือว่าการเรื่องราวต่างๆก็เข้าไปดูใน Facebook กันได้นะคะร่วมพูดคุยและร่วมกดไลค์กันได้ใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราก็จะตอบคำถามท่านทุกเรื่องเลยค่ะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่างๆเช่นหมาแมวไก่นกอะไรทุกอย่างเลยนะฮะถ้าสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยเขาอักเสบร่างกายอักเสบนะฮะร่างกายอักเสบก็หมายถึงว่าร่างกายอักเสบท่านก็เอาขมิ้นชันเนี่ยนะฮะผสมกับปูนแดงเยอะๆขมิ้นชันกับปูนแดงเนี่ยผสมกันแล้วก็ทาจุดที่เป็นสมมติหมาเกิดถลอกเลือดไหลใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นฝีเป็นหนองนะท่านก็เอาขมิ้นชันกับปูนแดงเนี่ยขมิ้นชันจะสีส้มๆไม่ใช่ขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยจะสีเหลืองขมิ้นชันเนี่ยจะสีส้มๆหรือซื้อเป็นแคปซูลมาก็ได้นะฮะก็เอาผงโรยขมิ้นชันกับปูนแดงเนี่ยเราผสมกันมันจะได้น้ำข้นๆสีแบบเลือดหมูเลือดหมูอะนะฮะแล้วก็ไปแปะตรงสุนัขของท่านก็ได้หรือสัตว์เลี้ยงของท่านก็ได้ที่อักเสบที่อักเสบเป็นฝีเป็นหนองเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ถลอกนะฮะมันก็จะสมานผิวหนองก็จะถูกดูดออกมานะฮะและพยายามละลายน้ำสะอาดเนี่ยเอาขมิ้นชันเนี่ยนะฮะผสมไว้ด้วยขมิ้นชันก็จะไปรักษาเหมือนจะฆ่าเชื้อโรคภายในไงแก้เสพภายในขมิ้นชันกูดขิงเนี่ยนะฮะผสมไปน้ำขำก็กินค่ะน้ำขำก็กินผมก็น้ำกินให้กินขมิ้นชันมะกรูดขิงขมิ้นชันเยอะหน่อยขิงกับมะกรูดก็น้อยๆ หน่อยใช่ไหมผสมสุขภาพสัตว์ของท่านก็จะแข็งแรงค่ะใช่ลองทำดูนะฮะแล้วก็เพราะว่าลองทำดูแล้วก็จะรู้ว่าดูเดินทำใช่ไหมลองทำดูแล้วกันอ้าวหมดเวลาแล้วเอจิเมติก่อนดีกว่าค่ะคนสุดท้ายแล้วค่ะคุณตาการดูสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างเสริมดวงสุขภาพคุณตาดีอยู่นะแต่การเงินเนี่ยบอกพระพิฆเนศกับฤาษีตาไฟเลยค่ะนะฮะให้เรียกเงินมาไวๆใส่บาตรให้พระพิฆเนศกับฤาษีตาไฟท่านแล้วกันค่ะอ้าวผมขอพ่อกุมภพันธ์นะฮะบารมีท่านนะฮะอธิบดีกุมภพันธ์องค์เนี้ยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ทีวีพูดได้พี่ต่อรายการจันเอตาทิพย์ให้ร่ำรวยหมดหนี้หมดสินมีความสุขความเจริญทุกๆคนค่ะนะฮะปลอดภัยกันตลอดชีวิตเลยนะฮะให้ร่ำรวยกันทุกคนนะครับค่ะวันนี้ผมกราบลาไปก่อนดีกว่าค่ะนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าเลยใช่ค่ะ4โมงเช้าถึงเที่ยงสวัสดีวันนี้นะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ สัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ